ินแบบกินชิลๆได้เลยนะกินแบบเป็นสแน็คแบบเล่นๆได้เลยนะคะแต่ว่านิ้วก็จะแบบมีมันๆหน่อยอะไรอย่างงี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพลอยใสมาแล้วค่ะเย้ใครดีใจอยู่คนเดียวโอเคมาแล้วนะคะวันนี้นะคะแดงทั้งชุดทั้งปากทั้งแก้มนะคะไม่รู้จะแบบแย่ซีนกันไปไหนนะคะนี่ก็เลยตุ๊จีนกันไปแล้วนะคะเขาก็ยังคงแดงอยู่นะคะวันนี้แบบแต่งแบบแดงขนาดนี้แปลกตาดูไหมคะโอเควันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยหลายคนคงจะเข้ามาแบบว่ามาดูนะคะว่าขนมพริกคืออะไรไม่คือทุกคนอ่ะรู้อยู่แล้วว่าขนมพริกคืออะไรเขาอ่ะรีวิวกันมาเยอะแยะมากมายแล้วแกมาช้าโอเคฉันมาช้าเองโอเคมาช้าแต่มานานนะคะขนมพริกค่ะพริกทอดคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวอีกแล้วนะคะไม่ไหวตลอดเลยเรื่องของกินนะคะแล้วก็อยากกินเนาะแล้วก็เห็นคนอื่นเขากินกันเยอะกันแยะมากมายเลยเราก็สงสัยว่าเฮ้ยพริกจะไม่เผ็ดได้ไงวะไม่เผ็ดหรออ่ะมาดูกันเลยว้าวพอใหญ่มากๆเลยนะคะนี่คือแบบว่าความอยากกินล้วนๆอ่ะเนาะมันก็จะสั่งเล็กๆน้อยๆไม่ได้มันก็ต้องสั่งแบบใหญ่ๆอย่างงี้เลยจ้าพี่จ๋านี่นะคะก็คือถุงละแบบเกือบครึ่งโลก็คือถุงละ400กรัมนะคะนี่นะคะมันคือพริกทอดกรอบงาขาวนะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะหาซื้อกันได้ง่ายๆแหละเนาะตอนนี้เขาขายกันเยอะมากเลยนะมาลองกินกันเลยดีกว่ามันจะไม่เผ็ดจริงๆหรอจ๊ะเอเรามาทำอะไรสนุกๆกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวมาThank you.
คือพอแบบไม่เคยกินเลยแล้วพอก็เลยคาดหวังว่ามังคงจะไม่เผ็ดเลยมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบเหมือนดูอ่ะในตัวพริกอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเม็ดงาแล้วก็แบบยังมีเม็ดพริกอยู่ด้วยมันก็เลยมีความเผ็ดอยู่นะคะส่วนความกรอบเนี่ยคือฟินมากนะเราแบบสายอ้วนหรือเราชอบกินกับกรอบทอดๆอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของแบบว่าระบบขับถ่ายด้วยนะคะบอกว่าเร่งการเบิร์นเพราะว่านางเป็นพริกเนาะแล้วก็บอกว่าช่วยเผาผลาญแต่ว่าก็อย่าลืมว่านางคือพริกแต่นางคือพริกที่เป็นพริกทอดนะคะเธอจะสะใจนะคะกับการกินยั่วนะคะ ASMR ของพลอยใสนะคะยั่วกันเลยทีเดียวนะคะยั่วกันด้วยพริกทอดงาอย่างงี้นะคะใครที่ได้ทานแล้วแล้วก็รสชาติเป็นยังไงมีรสชาติอื่นแนะนำไหมอร่อยยังไงนะคะหาซื้อที่ไหนยังไงอ่ะฝากร้านในข้างล่างเลยก็ได้นะจ๊ะพี่จ๋าพี่จ๋าเชิญทำมาหากินกันเลยจ้าวันนี้นะคะพี่สายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าพี่สายจะมาด้วยเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องพี่สายด้วยนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าบริโภคแต่น้อยแล้วก็หมั่นออกกำลังกายนะคะถ้าคุณบริโภคเยอะลาไม่ออกกำลังกายก็จะเป็นหมูอ้วนแบบนี้